ครับพี่เขาบอกได้นี่ถ่ายรูปแล้วหล่อซึ่งนั่งด้านไหนก็หล่อครับพี่ว่าอันนี้ครับเดี๋ยวเราขอดูไม้นิดนึงเดี๋ยวพี่นะนี่เป็นรูปที่ต่างขอให้เจ้าที่มาแล้วครับน้องนั่งหน่อยนะครับไม่อัดที่บันไดครับผมเราไปเขียวมาแล้วเห็นไหมนี่ลองพูดดูสิไม่ได้ฮัลโหลอุ้ยเกือบไปแล้วสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับก่อนสวัสดีฮะไม่ใช่พี่ยังงงว่าเอ๊ะไม่จะแก้น้องริ้งหรือไม่ครับครับก็วันนี้ก็งานเปิดตัวหนังสือนะครับของริ้งเองนะครับถามว่าเขินไหมเขินมากเพราะว่าไม่เคยพี่ลดเสียงไมค์ริ้งลงให้หน่อยนะฮะกลัวเสียงตัวเองมากเลยตอนนี้นะไม่เขินเพราะว่าเหมือนเป็นฐานะใหม่อ่ะคือจริงๆอ่ะกำหนดการจริงนะครับตั้งแต่แรกเนี่ยเราต้องไปเปิดตัวที่งานหนังสือนะฮะแล้วแบบว่าจะมีนักเขียนชั้นนำมากหน้าหลายตาไปครับและหนึ่งในนั้นคือลิศนะฮะใช่ซึ่งแบบเอ๊ดูแบบนักเขียนยังไปให้ความรู้ทางวิชาการไปให้ความรู้กับหนังสือเขาอะไรเงี้ยนะแต่ลิศแบบ เปิดตัวหนังสือของตัวเองที่แบบคือมันก็คือความภาคภูมิใจของเราแหละนะครับครับเล่มนี้แต่ว่าแบบว่ามันก็ไม่ค่อยชินกับว่าเฮ้ยนี่เป็นเจ้าของหนังสือนะอะไรเงี้ยนะครับก็ไม่รู้ว่าชีวิตนี้จะทำอะไรหลายอย่างเหมือนกันนะครับก็มีผลงานเพิ่มอีกหนึ่งอย่างเป็นหนังสือซึ่งเมื่อเช้านี้ไปที่ศูนย์สุจุฬาแวบนึงก่อนก็เสียงสั่นกว่านี้นะนี่ปรับตัวได้แล้วหายเขินแล้วนะครับต้องมีคนที่ไปที่เมื่อเช้ามาด้วยแน่ๆเลยใช่ไหมใครมายกมือเขินไหมก็วันนี้เดี๋ยวเราแจกลายเซ็น4ที่ใช่ไหมครับใช่ครับก็กรุ๊ปเดิมนี่แหละครับเวียนกันเพราะเหมือนรอบโอเคหรือเราไม่ต้องไปที่อื่นแล้วจริงๆอยู่ที่นี่ที่เดียวนะจบใช่ไหมไม่ใช่เข้าเรื่องพูดถึงหนังสือครับเอาที่มาที่ไปก่อนเรียนก็หนักต้องฝึกงานต้องทำนู่นทำนี่เดินทางหลายอย่างใช้ชีวิตทำไมถึงอยากเขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาแรงบันดาลใจเกิดจากอะไรครับคือต้องเกริ่นนำก่อนนะฮะครับคือจริงๆเนี่ยตัวลิศเนี่ยเหมือนเป็นคนอ่านหนังสือเนาะเหมือนไหมฮะ เหมือนเป็นแบบเด็กเรียนอะไรเงี้ยชอบอ่านนิยายเงี้ยน้องฮะ ชอบอ่ะครับชอบนะเด็กเรียนชอบอ่านนิยายคืออะไรเอ้าไม่ใช่หรอนั่นแหละคือเหมือนจะเป็นแบบอย่างนั้นอย่างเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยตั้งแต่เด็กๆมาเนี่ยเป็นคนที่ไม่ชอบการอ่านหนังสือมากๆไม่ว่าจะเป็นหนังสือเรียนหนังสือการ์ตูนหนังสือนิยายอะไรก็ช่างแบบไม่ค่อยชอบการหนังสือเลยฮะคือก็งงว่าคือมีครั้งหนึ่งเข้าไปในร้านหนังสือแล้วแบบเห็นแบบมันเป็นหนังสือที่เป็นแบบแนวแบบอัตชีวประวัติของคนนู้นคนนี้หรือว่าหนังสือ how to ของคนนู้นคนนี้แล้วก็งงว่าเฮ้ยใครจะซื้อไปอ่านวะเรื่องของคนอื่นใช่ไหมใช่คือแบบว่าเดี๋ยวนะคือคุณเขียนหนังสือมาเนี่ยแล้วแบบใครจะซื้อไปอ่านอะไรเงี้ยเพราะเราไม่ได้ชอบอ่านไงแต่ก็เลยคิดว่าใครจะซื้อไปอ่านแต่คราวนี้เนี่ยคือมันเกิดแรงบันดาลใจขึ้นตรงที่ว่าตัวลิศเนี่ยเนื่องจากว่าพอมาเป็นเดอะสตาร์นะครับบวกกับเป็นนักเรียนแพทย์ก็มีน้องๆหน้าตาน่ารักหลายคนเนี่ยนะครับเขาก็เหมือนแบบมองเห็นเรานะครับในการทำหน้าที่ตรงนี้นะครับก็บางคนก็บอกว่าอยากจะเป็นหมอเหมือนพี่ฤทธิ์นะครับอยากจะเรียนเก่งเหมือนพี่ฤทธิ์นะครับหรือว่าอยากจะทำไม่ได้แบบพี่ฤทธิ์อย่างเงี้ยนะครับเราก็เลยว่าเฮ้ยเราก็ทำหน้าที่ตรงนี้มาได้ระยะนึงแต่เราไม่เคยทำอะไรที่มันแบบจริงจังเป็นรูปเป็นร่างเป็นผลงานให้เขาเลยเราก็เลยเฮ้ยเราจะทำยังไงดีเพื่อจะส่งต่อแรงบันดาลใจให้กับเขาเรื่องสำคัญคือการส่งต่อแรงบันดาลใจใช่ครับแต่คราวนี้ก็คือคิดช่องทางได้อย่างหนึ่งช่องทางคือเขียนหนังสือนะครับเพราะว่าการเขียนหนังสือเนี่ยนี่คิดว่ามันเล่าเรื่องราวได้เยอะแล้วก็สามารถถ่ายทอดอะไรได้เป็นคือคนอ่านค่อยๆอ่านได้แล้วก็ค่อยๆซึมซับแล้วก็รับรู้เรื่องราวของนิดได้แล้วย้อนกลับมาอ่านอีกก็ได้ใช่ก็เลยว่าทำเป็นหนังสือละกันครับแล้วตอนแรกก็คือคงคิดว่า
ใครจะไปอยากอ่านหนังสือดีครับก็คิดเหมือนกับที่เราคิดกับหนังสือของคนอื่นนะครับก็คิดว่าเฮ้ยจะมีคนอ่านแล้วอะไรเงี้ยแต่ก็ในใจตอนนั้นก็คือคิดว่าแบบว่าเอาวะไม่เป็นไรเพราะว่าความตั้งใจเราความตั้งใจดีคืออยากจะทำสิ่งดีๆอยากจะทำเป็นเหมือนการส่งต่อเรื่องราวดีๆยอดขายเป็นยังไงไม่รู้ช่างมันแฟนคลับซื้อแน่นอนก็คือตอนนั้นคิดแค่นั้นจริงๆว่าของตัวแฟนคลับจะไม่ซื้อแน่นอนสิใช่คือตอนนั้นคิดแค่นั้นจริงๆว่าเออว่ายังไงก็มีแฟนคลับอุดหนุนไม่แล้วคือแฟนคลับนี่ก็คือทาร์เก็ตคนที่อยากจะส่งต่อก็คือเป็นนักเรียนนักศึกษาค่อนข้างเยอะใช่ไหมครับก็เป็นทาร์เก็ตคนที่อยากจะส่งต่อเพราะฉะนั้นแฟนคลับซื้อโอเคประสบผลสำเร็จระดับนึงแล้วถือว่าได้ส่งต่อเรื่องราวดีๆให้แฟนคลับของเราได้อ่านได้ดูเพราะว่าเรื่องในหนังสือบางเรื่องเนี่ยลิซไม่เคยเอามาเล่าให้เขาฟังเป็นสิ่งที่เขาไม่เคยรู้มาก่อนครับนะครับแต่ปรากฏว่าพอเราทำออกมามันก็เกินคาดไปกว่านั้นเพราะว่าก็จะมีเป็นคนนอกคนทั่วไปมีอาจารย์มีคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองโอ้ล่าสุดนี่เป็นเหมือนว่ามีคนที่ได้อ่านหนังสือแล้วเนี่ยมีที่จัดกลับมาด้วยใช่เขารู้สึกว่าเขาได้สิ่งอะไรต่างๆที่ไล่ฟังให้เห็นว่ามีเจออะไรบ้างก็อย่างเช่นบางคนก็บอกว่าบางคนก็เป็นคุณแม่นะครับซื้อหนังสือเนี่ยหนังสือของลิซนะครับไปให้ลูกอ่านนะครับบอกว่าเนี่ยอยากให้ลูกตั้งใจเรียนเหมือนลิซอย่างเงี้ยนะครับปรากฏว่าลูกเขาก็เอาไปอ่านครับพออ่านไปอ่านมาลูกเขาก็มาบอกว่าเขาก็มาบอกว่าเนี่ยลูกเขาพูดกับเขาว่าลูกเขาอ่ะจะหันมาตั้งใจเรียนให้ได้แบบพี่ลิซภูมิใจเลยคืออย่างเงี้ยมันก็เหมือนกับว่าเป็นความสำเร็จเหมือนเป็นการบรรลุผลของการทำหนังสือเล่มนี้มาแล้วไม่ว่าจะเป็นกี่คนก็ช่างจะเป็น1คน2คน3คนที่ทำได้จากหนังสือเล่มนี้ครับมันต้องถือว่าเป็นความภูมิใจความสำเร็จของลิซที่ลิซเลยสามารถทำมันได้นะครับพี่ได้อ่านหนังสือเล่มนี้ก่อนที่มาทำหน้าที่นี้นะครับครับจะบอกว่าอันนี้เป็นหนังสือที่มันแปลกจากเล่มอื่นตอนที่ว่าคนเขียนเนี่ยบอกเสมอว่าผมเป็นคนติดเกมถึงขั้นหมกมุ่นผมเป็นคนชอบหลับในห้องเรียนผมเป็นคนที่ชอบทำนู่นทำนี่สมาธิสั้นไม่อ่านหนังสือซึ่งมันตรงข้ามกับสิ่งที่กำลังทำอยู่คือเป็นนักศึกษาแพทย์ซึ่งปีนี้ปีสุดท้ายแล้วด้วยปีสุดท้ายแล้วครับจบนะจบใช่ไหมจบเขามีความตั้งใจมุ่งมั่นแล้วยังมาอ่านเขียนหนังสืออีกเนี่ยคือมันเป็นสิ่งที่มันเคล็ดลับหรือต้องเรียกว่าเคล็ดลับเป็นวิชาหรือเปล่ายกตัวอย่างแบบในเงี้ยจะเจออะไรในนี้จะเจออะไรครับเดี๋ยวรีบขอเล่าเรื่องนี้ก่อนเอาเลยคือมีเรื่องเล่าเยอะเนาะแล้วอีกสักเล่มดีไหมเห็นไหมยังไงก็ถ่ายได้ครับเราคือต้องบอกก่อนว่าตัวลิฟเนี่ยคือถ้าคนมองลิฟภายนอกอ่ะคือลิฟจะเหมือนเป็นพวกแบบเด็กแว่นหนาเติบมันไม่ทำอะไรเลิกเรียนมาเรียนพิเศษอ่านหนังสืออะไรเงี้ยคือภาพลักษณ์ที่จะดูเหมือนอย่างนั้นมากเลยสิ่งที่คนเห็นเป็นอย่างนั้นสิ่งที่คนคิดคาดว่าจะเป็นจะประมาณนั้นแต่จริงแล้วเนี่ยคือตัวลิซเนี่ยอยากจะบอกกับเด็กไทยทุกคนคือลิซแบบหงุดหงิดมากเลยนะฮะแบบว่าเวลาที่แบบเจอเด็กๆอ่านแต่หนังสือบางคนเลิกเรียนต้องรีบไปเรียนพิเศษกลับบ้านไปอ่านหนังสือลิซชวนเพื่อนไปกินข้าวเพื่อนบอกไม่ไปอ่ะไปอ่านหนังสือแล้วก็แบบจะอ่านอะไรเยอะแยะนะครับคือหนังสือเล่มนี้เนี่ยถ้าอ่านไปดีๆจะรู้ใจความว่าตอนที่ตั้งใจอ่ะตอนที่จะตั้งใจเรียนจะตั้งใจสอบอ่ะก็ตั้งใจไปเถอะแต่ตอนที่มันอยู่นอกบทบาทการเรียนอ่ะหลังเลิกเรียนหรืออะไรเงี้ยใช้ชีวิตของเราให้เต็มที่หน้าที่เราไม่ได้มีอย่างเดียวหน้าที่เราไม่ได้มีแค่การเรียนหนังสือ uh-huh. เราสามารถเล่นเกมได้เราสามารถไปเที่ยวได้เราสามารถมีความสุขกับอะไรก็ได้ที่เราอยากทำแต่ก็แค่ไม่ลืมหน้าที่ของการเรียนหนังสือแค่นั้นเองหลักคืออย่างนี้คือแบ่งเวลามีกฎกับตัวเองครับแล้วก็อย่าแหกกฎตัวเองก็พอคือแค่นั้นแหละคือเราจะได้ไม่ต้องมาแบบว่าเฮ้ยอยากเป็นคนเก่ง
จะเป็นคนเก่งก็เรียนพิเศษเยอะๆเรียนพิเศษเยอะๆทำไงต่อก็กลับมาอ่านหนังสือที่บ้านต่อเยอะๆเยอะๆคือถ้ามีความสุขก็ทำไปนะครับคือบางคนเขามีความสุขกับการที่อยู่กับตัวหนังสือตลอดเวลาจริงๆนะคือถ้ามีเขาเป็นคนมีความสุขกับสิ่งนั้นเอ้ยเขาก็ทำไปแต่สำหรับตัวเราที่เป็นแบบว่าชอบดาราอย่างพี่ลิศที่หน้าตาดีๆอะไรอย่างเงี้ยผมก็พลอยได้หน้าตาดีๆน้องด้วยไม่คือแบบอย่างพวกเราอย่างเงี้ยแบบเรามีสิ่งอื่นที่เราชอบอย่างเช่นเราชอบศิลปินเกาหลีคนหนึ่งตอนที่เขาบินมาไทยอ่ะคุณกรี๊ดไปเถอะคุณกรี๊ดให้สุดเสียงเลยคุณวิ่งตามเขาไปทุกที่เลยคุณไปเฝ้าเขาอยู่ใต้โรงแรมก็ได้คือทำไปเลยอ่ะแต่พอมันหมดตรงนั้นน่ะมารับผิดชอบหน้าที่การเรียนของตัวเองก็พอทำทุกอย่างให้เต็มที่เหมือนกันใช่ทำทุกอย่างให้สุดฤทธิ์ใช่แต่แค่อย่าลืมหน้าที่การเรียนคือเป็นหน้าที่หลักเราแค่นั้นก็พอใช่ฮะหวังว่าอย่างน้อยสุดวันนี้น้องๆที่อยู่เนี้ยหรือผู้ปกครองที่อยู่เนี้ยก็คงจะได้ครับได้ฟังเรื่องบางอย่างก็มีอีกเรื่องนึงคือสิ่งที่เป็นสิ่งที่มาส่วนเสริมของเราในการที่เราเป็นฤทธิ์ทุกวันนี้ทั้งฝั่งความสุขความบันเทิงกับการเรียนเนี่ยแรงสนับสนุนฤทธิ์ได้มาจากไหนบ้างแรงสนับสนุนของฤทธิ์เหรอฮะก็คงหนีไม่พ้นแฟนคลับนี่เป็นนักแสดงก่อนนะไม่คืออย่างหนังสือเล่มนี้ครับก่อนที่จะเขียนออกมาคือสิ่งแรกที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือเหมือนกับคนแรกที่อยากจะส่งต่อหนังสือให้ลิศก็ไม่ได้มองถึงหน้าใครก็มองถึงหน้าแฟนคลับของลิศคือไม่ได้หมายความว่าเขาต้องซื้อแน่ๆนะไม่ใช่ประเด็นของชิ้นหนึ่งที่รู้สึกว่าดีคือลิศคิดว่าของที่เรารักลิศคิดว่าเหมือนหนังสือเล่มนี้มันเป็นความภูมิใจของลิศมันเป็นเรื่องราวของลิศมันเป็นประสบการณ์ดีๆของลิศที่ลิศผ่านมาได้แล้วลิศผ่านมาแล้วเราลิศได้เจอกับเป้าหมายดีๆอันนี้ก็เห็นแฟนคลับของลิศหลายๆคนที่บางคนก็มีเป้าหมายเหมือนกันกับลิศบางคนบอกว่าอยากเล่นเก่งเหมือนลิศแต่ทำไมหนูยังไม่เก่งที่หนึ่งบางคนบอกว่าอยากสอบได้หมอแบบพี่ลิศแต่ทำไมหนูสอบไม่ได้บางทีเนี่ยอาจจะไม่ใช่ความผิดเขาหรือแบบเขาอาจจะโทษตัวเองก็ได้ว่าเขาไม่เก่งหรืออะไรเงี้ยนะครับแต่บางทีเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของความตั้งใจกับความพยายามคือตัวลิศเนี่ยจะบอกตัวเองเสมอว่าตัวลิศไม่เก่งครับแต่ลิศก็จะบอกตัวเองเสมอว่าลิศไม่ได้โง่ครับคือพอเราบอกว่าตัวเราไม่เก่งครับมันเป็นการเบรกตัวเองว่าเอ้ยเราไม่ได้เป็นน้ำเต็มแก้วเสมอครับเราไม่ได้แบบเราไม่ต้องการเรียนรู้แล้วอ่ะคือใครมาสอนอะไรเราไม่ฟังไม่ใช่เราพร้อมที่จะรับฟังเราพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆตลอดเวลาถึงแม้ว่าตอนนั้นเราจะอยู่ในฐานะอะไรก็ช่างเราอาจจะเคยสอบได้ที่หนึ่งของประเทศมาแล้วหรือเราอาจจะเคยสอบได้ที่หนึ่งของโรงเรียนมาแล้วเราก็ไม่ได้ไปสนใจกับรางวัลตรงนั้นที่เราได้มาเราก็ต้องคิดว่าเออเราก็ยังมีจุดอื่นที่บกพร่องอยู่ที่ขาดเราจะได้รับมันมาเสมอแล้วเราก็ต้องบอกตัวเองว่าเราไม่ได้โง่คือถ้าเราบอกว่าให้เราโง่อ่ะเราจะไปเรียนเก่งแบบคนนู้นได้ยังไงคือถ้าเรามองไปอย่างเงี้ยมันก็ดาวตัวเองเราก็ทำอะไรไม่ได้ทันทีเลยเราก็ไปไหนไม่รอดเราก็ไปไหนไม่รอดเราก็จะจมปักอยู่กับว่าเราโง่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 เพราะฉะนั้นก็คือมองตัวเองใหม่มองตัวเองใหม่คนเราทุกคนมีข้อดีนะครับคือคุณไม่อาจจะต้องมาเอาดีด้านการเรียนแบบลิศเป้าหมายคุณอาจจะไม่ใช่การที่จะต้องสอบได้ที่หนึ่งของประเทศหรือว่าการที่ต้องสอบข้อเรียนแพทย์แบบลิศเป้าหมายคุณอาจจะเป็นอะไรก็ได้ที่คุณอยากทำแต่คุณก็บอกตัวเองเสมอว่าคุณทำได้ต้องมาด่วนแล้วคุณก็ทำได้จริงมีอีกอย่างนึงที่รู้สึกประทับใจนะก็คือถึงแม้จะต้องเรียนหนักอะไรก็ตามแต่เวลาเจอกันทีไรเนี่ยลิศจะดูสดใสเสมอคือลิศทิ้งเรื่องที่มันเครียดไปใช้วิธีอะไรหรือเป็นวิธีอะไรไหมคือวันนี้น้องๆเนี่ยเขาอ่านหนังสือหรือเรียนหรืออะไรเครียดเนี่ยแล้วเขาอยากจะรีแลกซ์เนี่ยเขาเรียกไม่เป็นอ่ะเพราะมันเครียดอยู่อ่ะมีเคล็ดอะไรไหมของลิศคือใช้วิธีตัดฮะตัดคือเขาเรียกว่าอะไรคือลิศเป็นคนที่มีกฎกับตัวเองว่าเวลาทำอะไรอ่ะทำให้สุดถ้าลิศจะเล่นนะลิศเขาเล่นให้สุดเต็มเหนียวเต็มเหนียวเลยนะคือแบบไม่ได้สนใจคือพอเวลาเล่นของลิศก็คือ
ก็เต็มที่อ่ะการเรียนลิตไม่รู้อ่ะตอนนั้นไม่สนใจแล้วเอองานการอะไรไม่รู้อ่ะทิ้งไปก่อนฮะแต่พอถึงเวลาที่เราบอกว่าวิจะต้องทํางานครับหมดเวลาเล่นแล้วนะอ่ะถึงเวลานี้หมดเวลาเล่นแล้วจะทํางานเรื่องเล่นเป็นยังไงอ่ะลิตไม่รู้แล้วตอนนั้นอือลิตก็จะต้องทํางานให้เต็มที่เหมือนกันคือหลายๆคนจะมองว่าเฮ้ยลิตคาแรคเตอร์ก้องแก้งงงแงงอะไรเงี้ยเวลาไปเป็นหมอเนี่ยลิฟเป็นยังไงคือลิฟบุคลิกไม่ใช่อย่างนี้นะครับตอนเป็นหมอลิฟไม่ได้แบบว่าลุงอะไรมาเลยอะไรมาเลยอะไรมาเลยรู้คนไข้คนนี้มาเอาเคสที่แบบว่าชอบที่สุดนะที่เราไปดูคนไข้มาอ่ะมันก็มีหลายเคสนะก็ส่วนใหญ่ก็จะเจอแบบคนไข้อีสานก็จะน่ารักก็จะเป็นคนซื่อแบบว่าแบบว่าเหมือนกับว่าก็มาเหมือนกับว่าแบบเขาเรียกว่ามาแบบไม่รู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยครับก็เขารู้ไหมเราเป็นดาราเป็นนักร้องเป็นอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็รู้บางคนก็ไม่รู้บางคนลุงป้าๆอย่างเงี้ยแบบครับแบบตามชนบทอย่างเงี้ยเขาก็ไม่รู้อะไรเงี้ยครับแล้วก็ไม่ได้แต่เราเวลาเราตรวจเราก็จะไม่ได้แอสซูมว่าเขาจะต้องรู้จักเราแต่ก็จะคิดว่าเออเขาไม่รู้จักไปก่อนแล้วก็ตามบทบาทหน้าที่ของเราไปนะครับถ้าเกิดตรวจไปเนี่ยคนไข้เริ่มมีการกระมิดกระเมียนหรือว่าเริ่มมีการยิ้มมุมปากอะไรเงี้ยแบบอยู่ความแบบว่าอยู่นี่ตัวตันอยู่ไหนขอตรวจนะฮะแล้วก็ไปยื่นมือแบบอันนี้ก็จะเริ่มรู้แล้วว่าเขาแก่ไม่ใช่ว่าเขารู้จักเราใช่ครับโอเคงั้นมันจะมีขั้นตอนต่อไปแล้วก็จะมีการแจกโซนเบียร์อย่างเงี้ยเอาเป็นว่าขอให้นิดได้ฝากหนังสือพ็อกเก็ตบุ๊กเล่มแรกในชีวิตซึ่งไม่ใช่พ็อกเก็ตบุ๊กที่บอกเล่าเรื่องราวของการเป็นดาราเส้นทางการเป็นดาราไม่ใช่ว่าการอยู่ในแวดวงบันเทิงแต่เป็นเรื่องของเคล็ดลับที่นิดผ่านมาเองครับตอนนี้ฝากน้องๆไปถามทุกท่านครับครับก็ขอฝากด้วยนะครับเป็นหนังสือเล่มแรกในชีวิตของนิดนะฮะคือก็อย่างที่บอกไปนะครับไม่เคยคิดว่าชีวิตนี้จะมีหนังสือเป็นของตัวเองนะครับแต่ว่าวันนี้ก็มีแล้วดีใจนะก็ดีใจแล้วก็ภูมิใจมากเขินคืออยากจะบอกว่าเป็นความตั้งใจของดิตมาและเป็นความเหมือนกับเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ตั้งใจทำมันออกมานะครับเพราะว่าใช้เวลารวบรวมข้อมูลรวมเขียนรวมออกมาเป็นรูปเล่มจัดวางอะไรครับก็คือปีกว่าเกือบ2ปีเลยนะครับคือถ้าเกิดใครที่เป็นแฟนคลับที่ไปเฝ้าลิตอยู่ที่ร้านเกียร์คาเฟ่เนี่ย จะเห็นว่าลิตจะชอบปิดชั้น2แล้วก็ขึ้นไปนั่งทำอะไรอย่างเงี้ยนั่นคือลิตกำลังทำหนังสือมาตลอดนะฮะตอนนั้นนะฮะก็จะเห็นได้ว่านั่นแหละคือสิ่งที่ลิตกำลังทำอยู่นะครับก็อยากให้ลองอ่านดูนะลองอ่านดูว่าคือตัวลิตเนี่ยไม่ได้มีอะไรที่เป็นที่มีต้นทุนเหนือทุกคนเลยนะคือบ้านลิตทุกคนก็คงรู้จักดีเนาะบ้านลิตไม่ได้รวยนะครับพ่อแม่ลิตก็ไม่ได้เรียนจบสูงนะลิตก็ไม่ได้มีคนที่มาคอยสอนการบ้านตั้งแต่เด็กๆนะแต่ว่าทุกๆอย่างที่เราจะทำนะครับมันก็คือเกิดจากความตั้งใจเกิดจากสิ่งที่เราพยายามที่จะทำจริงๆนะครับแล้วลิตคิดว่าน้องๆหลายๆคนเนี่ยที่แต่หลายคนเอาลิฟเป็นตัวอย่างหรือว่าอยากทำให้ได้แบบลิฟเนี่ยลิฟว่าน้องๆก็ทำได้แน่ๆนะครับเพียงแค่น้องๆตั้งใจแล้วก็พยายามลองอ่านแล้วก็ลองจับใจความของหนังสือให้ดีนะครับเพราะว่าในหนังสือเนี่ยก็พยายามสอดแทรกข้อคิดหลายๆอย่างสอดแทรกวิธีคิดหลายๆอย่างให้พวกเราลองให้พวกเราแบบว่าคิดตามได้แล้วก็คิดว่าเออมันเป็นเรื่องจริงไหมถ้ามันเป็นเรื่องจริงแล้วคิดว่าดีนะครับก็ลองไปปรับใช้กับตัวเองดูนะครับแล้วก็หาซื้อได้หาซื้อได้ที่ร้านหนังสือนำทั่วไปแต่คิดว่าทุกคนน่าจะมีกันคนละเล่ม2เล่มโหล2โหลแล้วใช่ไหมนะครับก็ถ้าอ่านแล้วสนุกนะครับอย่าลืมบอกเพื่อนมาอ่านเล่มใหม่นะไม่อ่านเล่มเดียวกันนะต้องบอกเพื่อนอ่านเล่มใหม่นะเพราะว่าเอามีเป็นของตัวเองไปบ้างนะฮะทุกคนสามารถส่งต่อความปรารถนาดีจากลิตเนี่ยไปสู่เพื่อนๆได้นะครับเพราะว่าเราเองเนี่ยเราก็ตั้งใจทำทุกอย่างทุกขั้นตอนนะครับอ๋อครับขอบคุณมากครับนี่ขอบคุณมากครับโอเค
จ้าหน้าที่มารับหน่อยนะครับเสร็จงานแล้วนะครับขอบคุณมากโอเคพี่แนนั้นเดี๋ยวถึงช่วงท้ายแล้วจะมีตามพิธการนิดหน่อยคือเดี๋ยวจะขอเรียนเชิญคุณนิวัฒน์นะฮะวัฒนศิริมนผู้จัดการแผนกสื่อสารการตลาดและโอ้ตำแหน่งยาวมากนะครับบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า CS Procenter ซึ่งอนุมัติให้เราใช้พื้นที่ตรงนี้นะครับในการจัดกิจกรรมดีๆครั้งนี้นะครับขอเสียงปรบมือขอบคุณด้วยครับขอเรียนเชิญคุณนิวัฒน์ครับโอเคบูธเล่มนี้ก็เป็นบทพิสูจน์นะครับอย่างหนึ่งของความตั้งใจนี่ใช้ความตั้งใจอย่างเดียวเลยนะครับในการพาเดินถึงจุดนี้นะครับแล้วก็ถึงวันนี้ก็เห็นชัดว่าทำได้นะครับทุกคนก็ทำได้ถ้าใครทำได้แล้วเนี่ยแจ้งกับพี่พิธีด้วยนะว่าทำได้น้องๆหลายคนแท็กมาบอกฮะไม่คือเหมือนลิฟไม่อ่านนะเป็นจริงลิฟแอบเข้าไปอ่านนะฮะคือหลายๆคนจะชอบแท็กผลการเรียนมานี่หนูได้เกรด4วิชานี้นะตอนนี้เกรดหนูขยับจากเท่านี้เป็นเท่านี้แล้วนะลิฟอ่านนะฮะลิฟก็เห็นหลายๆคนแล้วก็แอบปลื้มแล้วก็ดีใจแทนด้วยนะครับก็สู้ๆต่อไปนะน้องทุกคนก็ขอให้แบบที่จะเรียนออกมาดีเรื่อยๆแต่ก็อย่าเครียดนะไม่อยากให้เครียดนะอยากให้เรียนแบบมีความสุขนะเดี๋ยวขั้นต่อไปเดินพาให้ใครได้คิวใครได้คิวแล้วนะครับเอาบอกไว้กันน้องๆหน่อยทุกคนสู้เจ้าหน้าที่ครับอะไรต่อผมควรจะต้องทำยังไงต่อลบที่มันมาก่อนเดี๋ยวขอเปลี่ยนพื้นที่นิดนึงนะครับโอเคนะครับผมนะก็เดี๋ยวตรงนี้จะเป็นแถวในการเดิน